วัสดีครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทำกางหันลมกระดาษอย่างง่ายนะครับโดยเราใช้กระดาษ A4 แต่เราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับเราใช้แค่บางส่วนนะครับประมาณนี้เวลาเราวัดนะครับเราจะวัดทีละ2เซนอย่างนี้เนาะเป็น2เซน2เซนนะครับมาตามเลยนะครับผม2เซน2เซน2เซนเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามัดนะครับนี่ด้านกว้างได้แล้วต่อมาเรามาวัดด้านยาวนะครับด้านยาวเป็น14นะครับเราใช้แค่นี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดเลยนะใช้กรรไกรตัดเลยนะครับตัดได้เลยตัดออกมาเป็น3เส้นเนาะตัดเลยนะครับพยายามเลียงแล้วก็ตัดให้มันตรงเส้นนะครับได้มาสามเส้นนะครับทีนี้เราจะมาประกอบร่างให้มันเป็นกางหันลมนะครับโดยที่เราจะพับครึ่งเนาะพับครึ่งแบบนี้นะครับให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะทำทั้ง3พันเลยครับพับครึ่งเลยนะครับแล้วกดให้เรียบแบบนี้นะครับ2แล้วนะครับ3พันนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือ3ใบพัดนะครับในการแค่ไหนนี่สอดเข้าอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันนึงครับกางออกมานะครับทาเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็จะยัดกับยัดเข้าฝั่งนี้นะครับปึ๊บๆแล้วเราก็ค่อยจัดรูปนะครับดึงทีละเส้นนะครับดึงทีละฝั่งก็จะลงล็อกกันพอดีเห็นไหมครับมันก็จะลงล็อกกันพอดีนะครับดูลักษณะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกางหันลมเราเห็นไหมครับวิธีเล่นนะครับเราจะปากกาหรือดินสอก็ได้มาวางไว้แบบนี้นะครับก็สามารถหมุนได้เห็นไหมครับวางไว้อย่างเฉยๆนะครับพอลงมามันก็จะหมุนนะครับประมาณนี้เลยไปลองเล่นดูนะครับไปลองทำเล่นที่บ้านได้นะครับแนว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